เอาละครับคุณผู้ชมฮะยินดีต้อนรับกับมาอีกครั้งกับเกมเพล็กอิงอีโวนะครับแล้ววันนี้เราจะมาแพร่พันธุ์เชื้อโรคอะไรกันดีล่ะเนี่ยหลังจากที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ปล่อยซอมบี้ออกมาล้างโลกกันไปละแล้ววันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมนั้นมาเจอกับเจ้าไวรัสที่แปลกที่สุดครับเพราะว่ามันไม่ใช่ไวรัสที่แท้จริงเว้ยมันคือเครื่องจักรกลสังหารที่มีขนาดเล็กเท่ากับเชื้อโรคแต่บอกแล้วว่าเครื่องจักรตัวนี้เนี่ยมันมาได้ยังไงก็มีประวัติที่มาที่ไปนะคุณผู้ชมมันเนี่ยถูกปล่อยออกมาจากศูนย์วิจัยแห่งหนึ่งเว้ยโดยที่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยพยายามจะหยุดยั้งมันหลังจากที่มันเนี่ยหลุดออกมาจากศูนย์วิจัยที่พยายามจะมาครองโลกมนุษย์เป็นไงมีเรื่องราวและการที่จะหยุดยั้งเจ้านาโนไวรัสนี้ได้เนี่ยมนุษย์เนี่ยจะต้องทำการสร้างคลื่นวิทยุที่มีชื่อว่าคิวโค้ดมาเพื่อกระจายสัญญาณครับให้ไวรัสตัวนี้เนี่ยเมื่อโดนสัญญาเนี่ยมันก็จะหยุดทำงานลงอะไรแบบนี้ครับพูดง่ายว่าถ้าเขาวิจัยนะฮะหรือทำการปล่อยคลื่นวิทยุสำเร็จเนี่ยเจ้าคิวโค้ดของเราเนี่ยเจ้านาโนไวรัสของเราเนี่ยก็จะตายนั่นเองและเราก็จะพ่ายแพ้มนุษย์ไปเอาล่ะแล้วความสามารถของมันพูดง่ายครับเป็นเครื่องจักรอาจจะแพ้ความชื้นหรือเปล่าอันนี้อาจจะคิดไปเองนะฮะเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีความสามารถในการแพร่พันธุ์ด้วยตัวเองค่อนข้างจะสูงนะครับเรียกว่าเก่งต่อทุกสภาพแวดล้อมด้วยตัวของมันเองเลยและคุณผู้ชมพร้อมกันหรือยังหากพร้อมแล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเอาล่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเอาล่ะเรามาทำการใส่จีเนติกจีนโค้ดกันก่อนดีกว่านะครับเอาล่ะอย่างแรกเลยครับนี่ฮะ DNA จีนนะครับผมจะเอาเป็น ATP Boost นะครับเพราะว่าเจ้าเชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ยเมื่อเราเริ่มปล่อยปุ๊บเนี่ยทางมนุษยชาติเนี่ยจะเริ่มทำการวิจัยคลื่น Q โค้ดเพื่อจะรักษาหรือพูดง่ายว่าฆ่าเจ้านาโนไวรัสตัวนี้ทันทีครับฉะนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยจะได้ DNA มาให้เร็วที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องการครับและเมื่อเขาทำการวิจัยเร็วเราก็ต้องการสิ่งที่เรียกว่าการรักษาที่ยากขึ้นใช่ครับการแพร่กระจายเหมือนเดิมครับความเรียกว่าenvironmentนะฮะก็เหมือนเดิมครับส่วนอันนี้นะครับเรียกว่าไม่ค่อยจำเป็นสำหรับเราเท่าไหร่ผมบอกเลยว่าไม่ใส่ก็ได้เอาล่ะมาเริ่มกันเลยยังคุณผู้ชมเจ้านาโนไวรัสตัวนี้จะมีชื่อว่าฮิเท่าไหร่วะฮะนาโนไวรัสนาโนฮินาโนฮิก็แล้วกันฮะ001อ่ะจริงๆเนี่ยก็อยากจะตั้งอย่างอื่นแหละแต่แบบ001เผื่อไว้เผื่อว่าเล่นไม่ผ่านครับเอาล่ะมาเริ่มกันหรือยังคุณผู้ชมเริ่มกันเลยยินดีต้อนรับเอาล่ะเราจะลงที่ไหนดีคุณผู้ชมเจ้าเชื้อตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเก่งทุกสภาพอากาศใช่ไหมแต่มันอาจจะแพ้ความชื้นเพราะว่ามันเป็นเครื่องจักรซาอุดีอาระเบียดีไหมไม่วันนี้ผมมีความรู้สึกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็แพ้ที่ประเทศจีนหรือเปล่าไม่ใช่ประเทศจีนเนี่ยเราห่างไกลมานานแล้วผมชอบประเทศจีนนะครับเพราะว่าเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะแล้วแบบมันติดกับหลายที่ไงทั้งทางน้ำนะฮะทางชายแดนหรือว่าทางเครื่องบินนะครับเอาล่ะลงประเทศจีนเลยดีกว่าลงหรือยังเอาล่ะเจ้านาโนฮี001เริ่มที่ประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยครับเอาละก่อนอื่นที่เราจะเริ่มเกมนะครับเรามาดูที่ ability ของมันกันก่อนครับสิ่งแรกนะฮะที่เราควรจะอัพก็คือเจ้านี่ครับ Code Fragment นะฮะ Interception เนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยจะเข้าไปแฮกคีย์โค้ดนะครับของเจ้ามนุษยชาติเนี่ยที่มันพยายามจะจัดการของเราเว้ยเราจะทำให้มันวิจัยได้ช้าลงเริ่มต้นมาผมแนะนำเลยเราควรจะทำเจ้านี่ก่อนครับเอาละเมื่อเราได้เจ้านี่เสร็จใช่ไหมอันนี้ครับคุณผู้ชมฮะ radical element นะฮะเราเนี่ยควรจะทำการแยกครับอันนี้คือการแยก Q switch ออกจากตัวของเราเองเว้ยเพื่อป้องกันตัวเราเองไม่ให้มนุษย์เนี่ยทำการรักษาเราได้ง่ายการรักษาของเขาเนี่ยก็คือการกระจายเสียง broadcast นะครับคือเหมือนส่งสัญญาณน่ะพูดง่ายว่าส่งสัญญาณวิทยุนั่นแหละนะฮะอย่างที่เราได้อธิบายไปต้นคลิปเอาล่ะไหนใครงงคุณผู้ชมผมเชื่อว่ามีคนงงครับพูดง่ายว่าไวรัสตัวนี้เนี่ยไม่ใช่การรักษาแบบโรคทั่วไปก็คือการปล่อยคลื่นวิทยุในการรักษาแทนนั่นเองเอาล่ะมาเริ่มแพร่กระจายแล้วเราได้ใช้ DNA ทั้งหมดที่มีตอนแรกเนี่ยหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เจ้าเชื้อฮี001นั้นได้ลงจุติมาแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมเริ่มทำการรักษาเห็นไหมไฟเดอะคิวนะฮะเห็นไหมทั่วโลกเขาเริ่มทำการวิจัยการรักษาแล้วครับคุณผู้ชมฮะเห็นไหมบอกเลยว่าถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมเริ่มมาเนี่ยและไม่ทำการอัพ2ตัวนี้เนี่ยการวิจัยเนี่ยมันจะเด้งขึ้นเร็วโคตรครับฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำเลยนะถ้าสมมุติว่าคุณอยากให้เจ้านาโนไวรัสตัวนี้เนี่ยยึดของโลกมนุษย์ได้อย่างดีแล้วก็เ
เราก็ต้องทำมันเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเจ้านาโนไวรัสเนี่ยนะฮะเป็นตัวที่หลุดออกมาจากแล็บเว้ยและมนุษย์พยายามจะกระจายเสียงเพื่อฆ่าด้วยคิวโค้ดนะครับเพื่อรักษาคุณเพื่อฆ่าคุณนั่นแหละเราเนี่ยจะต้องฆ่ามนุษยชาติเนี่ยให้เร็วที่สุดนะฮะก่อนที่มันจะสามารถปิดสัญญาณในนาโนไวรัสของเราได้คุณผู้ชมแง่เป็นไงเห็นไหมพูดง่ายว่าเราเนี่ยหลุดมาจากห้องแล็บแล้วมนุษย์พยายามจะกระจายเสียงกระจายคลื่นวิทยุเพื่อรักษาเราแค่นั้นเองคุณผู้ชมเราก็แค่จัดการทำคลื่นรบกวนเพื่อไม่ให้มันกระจายเสียงได้และเราก็ทำการทำไงก็ได้ครับให้เราเนี่ยฆ่ามนุษย์ก่อนที่เขาจะปิดสวิตช์คิวโค้ดใส่เรานั่นเองนะฮะคิวโค้ดเนี่ยคือสิ่งที่อันตรายสำหรับเราใช่ไหมเราต้องคอยดูข่าวเกี่ยวกับคิวโค้ดไว้เยอะๆนะคุณผู้ชมเพราะว่าคิวโค้ดเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยตายนั่นเองครับคิวโค้ดก็คิว KILL ค่าเอาล่ะเรามาอัพกันที่แอร์เลเวล1ครับเพื่อที่เราเนี่ยจะกระจายเชื้อไวรัสของเราออกไปอะไรเนี่ยฮะเบนเซอร์เจียนอเมสบายอันนี้น่าจะเป็นข่าวทั่วไปครับไม่ได้เกี่ยวกับเราเท่าไหร่จริงๆมันก็อาจจะเกี่ยวแต่ผมไม่แคร์ไว้บอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยเราเนี่ยพยายามเอาสมองเนี่ยไปลงกับส่วนอื่นตอนนี้เนี่ยผมจะต้องคิดตลอดเวลาว่านาโนไวรัสของข้านั้นควรจะกระโดดกระเด้งกระโดดกระเด็นไปที่ไหนบ้างนะฮะตอนนี้ประเทศจีนของเราเนี่ยอุ๊ยนี่เราได้ DNA มาอัพวอเตอร์นะครับเมื่อได้วอเตอร์มาแล้วครับสิ่งที่ผมจะอัพต่อนะครับด้วยความที่เจ้าเชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ยมันเนี่ยโดนวิจัยตั้งแต่แรกแล้วเหมือนว่ามนุษย์มันรู้อยู่แล้วว่าเราเนี่ยหลุดออกมาฉะนั้นเนี่ยการอัพอาการเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราเลยครับผมจะอัพอาการไอนะครับไอคอกไอแขกนะครับเพื่อเร่งการเรียกว่าการกระจายเชื้อของเราไปอีกนะครับแล้วก็ซีดด้วยครับซีดเนี่ยจะช่วยในการแพร่พันธุ์ของเรานะครับก็คือมีตุ่มหนองออกมาตามผิวหนังนั่นเองมันก็ช่วยแพร่เชื้อตามเมืองตามอะไรได้ดีนะคุณผู้ชมเชื่อผมสิเอาละเริ่มติดกันเป็นพันคนแล้วคุณผู้ชมคิดว่าผมจะสามารถผ่านไปได้ไหมดูดิมาถึงมันวิจัยไปแล้ว 23% น่ะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยควรจะรีบเร่งนะฮะทำให้เกิดอาการสมองฝ่อให้เร็วที่สุดด้วยอาการสมองฝ่อก็คือทำยังไงก็ได้ให้เขาโคม่าใช่ครับนี่เลยครับประเทศที่รวยเนี่ยจะต้องเจอไวรัสตัวนี้เข้าไปครับเปี้ยงเข้าให้ฮะอันนี้เนี่ยเหมือนว่าจะทำให้แบบว่าเป็นมีหูดมีอะไรเกิดขึ้นมาต่อจากซีดนะต่อจากตุ่มหนองอะไรอย่างนี้นะครับก็ช่วยเร่งในการแพร่พันธุ์เกี่ยวกับพวกระบบภูมิคุ้มกันทางหูตุ่มหนองอะไรพวกนี้อีกแล้วก็นี่ครับพาราไลซิสนะครับจะทำให้เกิดอาการเป็นอัมพาตเว้ยทำให้ยากต่อการรักษาคุณผู้ชมเป็นไงน่าสนใจแล้วล่ะสิแต่เราจะเร็วเกินไปหรือเปล่านะผมคิดว่าเราเอามาเลยก็ได้ครับนี่ไงมาถึงก็เกิดอาการอัมพาตอัมพฤกษ์เกิดขึ้นเลยครับคุณผู้ชมฮะเป็นไงเชื้อนาโนของข้าระน่ากลัวละสิเอาล่ะคุณผู้ชมถ้าไม่อยากติดแล้วก็ไม่อยากโดนนาโนไวรัสของผมฆ่าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเอาละเริ่มแพร่กระจายแล้วครับเซาท์อีสต์เอเชียของเรานะฮะประเทศไทยก็น่าจะไม่รอดนะครับโดนไปเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เริ่มกระจายออกไปทั่วรอบๆของประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยครับอินเดียติดมาแล้วนะฮะ DNA เราเพิ่มขึ้นครับเรามาอัพ ability ต่อครับการแฮ็กเข้าไปในข้อมูลโค้ดของเขาอีกครั้งนึงครับเพราะว่าตอนนี้ครับดูฮะเขาวิจัยไป 3-4% แล้วใช่มั้ยแฮ็กเข้าไปปั๊บเขาให้นี่ครับและเราก็ทำการทำให้เขาเนี่ยต้านยาน้อยลงแล้วก็รักษายากขึ้นครับนี่เลยตอนนี้อาการเนี่ยเราไม่มีให้อัพและดีเอ็นเอหมดเอาละรอคุณผู้ชมดูประเทศจีนครับพึบพับพึบพับพึบพับฮะเรียกว่าเริ่มกระจายกันแล้วครับนี่ฮะเราจะไม่เร่งความเร็วมากครับเพราะว่าเดี๋ยวเราดูไม่ทันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะต้องคิกบับเบิ้ลด้วยตัวเองครับตอนนี้ลามไปติดที่อินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อยครับประเทศจีนก็น่าจะใกล้โอ้คุณผู้ชม400 600ล้านคนติดเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้นะฮะยาวไปที่ USA หรือเปล่าอุ้ยมีคนตายแล้วครับคุณผู้ชมฮะที่เซ็นทรัลเอเชียนะฮะมีคนตายคนแรกนะครับเพราะว่าเราอัพอัมพาตไปไงเขาอาจจะช่วยตัวเองไม่ได้อยู่ก็อัมพาตลื่นหัวแตกตายอะไรแบบนี้นะครับคุณผู้ชมฮะต่อไปครับอาการโคม่าเนี่ยเริ่มใกล้จะมาแล้วแต่ผมยังครับผมจะเก็บไว้ก่อนนะฮะผมไปอัพเกี่ยวกับอาการผิวหนังอักเสบคันก่อนนะฮะและผมก็เอาโรคเจ้านี่มาด้วยครับเกี่ยวกับช่องท้องครับทำให้แบบว่าท้องไส้ปั่นป่วนนิดนึงเอานอนไม่หลับกระสับกระส่ายมาด้วยครับผมจะเร่งให้เขาเนี่ยรู้สึกทรมานขึ้นไปเรื่อยๆครับนี่เลยพอทรมานเนี่ยพอมนุษย์ทรมานเนี่ยนะการวิจัยมันก็จะยากขึ้นครับแหมญี่ปุ่นก็ติดแล้วตอนนี้จีนติดเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำการอัพเจ้านี่ต่อครับแอร์เลเวล2ครับและเดี๋ยวผมจะให้มีอาการไอจามดีไหม
ไอจามน่าจะช่วยนะคุณผู้ชมว่างั้นไหมถ้าไอจามช่วยเอาไอจามมาเพราะว่าไปคอมโบกับแอร์เลเวล2จะทำให้อาการไอจามของเราเนี่ยสามารถแพร่กระจายได้ดียิ่งขึ้นไปอีกคุณผู้ชมดูไหนอ่ะนี่โอ้เซ็นทรัลเอเชียของเรานะครับโดนไปที่เรียบร้อยนะครับประเทศจีนนะฮะปิดสนามบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าไปกลัวครับไก่แค่ปิดสนามบินก็ไม่เท่าไรหรอกเฟ้ยนี่เอ้ยไม่ใช่สนามบินสิเขาบอกว่าปิดท่าเรือผมแปลผิดขอโทษด้วยเอาละครับนี่ฮะเริ่มกระจายแล้วครับสนามบินของเขายังไม่ปิดนะฮะแต่ตอนนี้ผมรออัพเป็นวอเตอร์เลเวล2นะครับถ้าสมมติว่าเรามีวอเตอร์เลเวล2เนี่ยผมเชื่อว่าเราเนี่ยน่าจะกระจายเชื้อได้ดียิ่งขึ้นผมอยากจะกระจายไปที่กรีนแลนด์ที่สุดเลยตอนนี้นะฮะเพราะว่าเป็นเมืองน้ำแข็งที่มีแต่ท่าเรือเท่านั้นครับถ้าสมมติว่าเขาปิดท่าเรือก่อนที่เราจะแพร่กระจายไปเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อเชื้อนาโนไวรัสของเราเพราะว่าเราจะแพร่กระจายไปอีกไม่ได้นั่นเองเอาล่ะเป็นวอเตอร์เลเวล2นะครับอ่ะต่อกันเถอะคุณผู้ชมตอนนี้ได้แต่ดูครับเร่งความเร็วกันนิดนึงครับคุณผู้ชมฮะเราจะได้ดูโอ้โหพอเร่งความเร็วแล้วก็ขึ้นมารัวๆเลยค่ะคลิกไม่ทันเอาละครับมีการเรียกว่าพัฒนาสายพันธุ์ของเราด้วยตัวเองเหมือนกันนะครับอัพนี่เลยไหนๆก็เข้ามาแล้วนะฮะการแพร่พันธุ์ทั้งทางอากาศและทางน้ำนะครับและมีอะไรบ้างเนี่ยเมื่อกี้นะเหมือนว่าเขาจะอัพอะไรมาให้เรานี่อันนี้ครับคุณผู้ชมฮะหลังจากที่เราเป็นซีใช่ไหมอันนี้อัพเกรดมาจากซีด้วยมันจะเป็นเหมือนตุ่มเนื้อแล้วมันจะสร้างความเจ็บปวดและเป็นแหล่งผสมพันธุ์ของเชื้อโรคมันจะช่วยเพิ่มความติดเชื้อเว้ยแต่เขาบอกการจามช่วยได้ดีกว่านะจริงๆผมอยากอัพโคม่านะถ้าสมมุติเราอัพโคม่าปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้มนุษย์ของเราเนี่ยยากต่อการรักษาอีกแล้วก็อาจจะทำให้มีคนตายเกิดขึ้นได้เยอะมากๆเลยครับแต่ตอนนี้ฮะเราควรจะเก็บ DNA ไว้ผมจะอัพต้านหนาวเว้ยเพราะว่าการต้านหนาวเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจกับเรามากๆครับเพราะว่าประเทศโซนหนาวด้านบนเนี่ยเราเนี่ยยังแพร่พันธุ์ไปได้ไม่ไกลเลยเอาละมาอุ๊ยการแพร่พันธุ์เร็วขนาดนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนสโลว์แป๊บนึงคุณผู้ชมผมกดไม่ทันแล้วฮะตอนนี้ครับถึงเวลาการต้านหนาวแล้วครับเอาไปเลยต้านหนาว2เดี๋ยวนะเอาต้านยามา1และต้านหนาวเป็นต้านยา2ต้านหนาว2ครับคุณผู้ชมฮะบอกเลยว่ามาดูกันครับว่าความเร็วจะเพิ่มขึ้นแค่ไหนฮะดูรัสเซียครับโอ้โหนี่ไม่ได้เร่งความเร็วนะคุณผู้ชมความเร็วมันขึ้นด้วยตัวมันเองนะเนี่ยถือว่าแจ่มครับการวิจัยไปที่ 59% แล้วนะอันตรายครับผมควรจะเริ่มทำการฆ่าเขาได้แล้วด้วยอาการโคม่าไม่พอครับผมจะทำการเกี่ยวกับโครงสร้างร่างกายของเขานะครับปรับการเหมือนเป็นภูมิคุ้มกันเบาๆนะครับทำให้การหายใจเขาขัดข้องและเขาอาจจะตายขึ้นมาได้ครับแล้วก็อัพเจ้านี่ต่อครับตรงนี้เนี่ยมันชื่ออะไรนะซีเซอร์นะฮะมันเป็นอาการชักครับมันทำให้แบบว่าเป็นลมหมดสติเรียกว่าอาจจะทำให้ตายได้นะคุณผู้ชมและส่วนอินเซนิตี้เนี่ยบอกเลยว่าจำเป็นครับเพราะอะไรรู้ไหมมันจะทำให้มนุษย์ของเราเนี่ยนะก้าวร้าวรุนแรงก็พูดง่ายว่าไม่ปกติพอไม่ปกติเสร็จเนี่ยยากต่อการรับการรักษาไว้คุณผู้ชมคราวนี้เนี่ยเขาก็จะไม่แบบว่าไม่เข้ารับการรักษาครับแล้วก็อัพต้านยาเพิ่มอีกเป็นเลเวล2ก็แล้วกันคุณผู้ชมเอ้ยต้านการวิจัยฮะบอกเลยว่าคราวนี้แกจะแพ้คลื่นวิทยุคิวโค้ดกำจัดค่าได้ยากขึ้นไปอีกเฟ้ยเจ้าพวกมนุษย์เอ๋ยเอาละครับแพร่พันธุ์เข้าไปตอนนี้โซนนี้แดงอ้าวคุณผู้ชมกรีนแลนด์ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเอาละโซนนี้โอ้โหแดงเถือกแดงเถือกครับโอ้โซนนี้ไม่ยอมติดงั้นเหรอเจ้าพวกประเทศที่ร้อนและจนเนี่ยทำไมถึงไม่ติดกันล่ะเพราะว่าไม่มีคนเดินทางงั้นหรือไงแต่ไม่เป็นไรครับอียิปต์ของเราติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับยูเคนะครับโดนทำการประท้วงเป็นที่เรียบร้อยครับเบรกดาวน์นะฮะบอกเลยว่าการรักษาของเขาเนี่ยจะช้าลงไปอีกเห็นไหมเปอร์เซ็นต์การรักษาเหลือ 54% เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะบอกเลยว่าเราไม่กลัวแล้วครับดูเมืองหนาวครับหลังจากที่เราเนี่ยอัพต้านยา2ต้านหนาว2นะครับทำให้การติดเชื้อในแคนาดาแล้วก็เมืองหนาวเนี่ยเป็นไปได้อย่างดีฮะตอนนี้เนี่ยก็เหลืออะไรบ้างเนี่ยคุณผู้ชมก็บอกว่าเชื้อนาโนไวรัสเนี่ยเป็นเชื้อที่ยากที่สุดงั้นเหรอกับการวิจัยที่มาอย่างรวดเร็วแต่ผมดูแล้วว่าเราน่าจะผ่านได้อย่างง่ายดายคุณผู้ชมคิดว่างั้นมาเอาล่ะคุณผู้ชมต่อไปเรื่อยๆมี DNA เหลือเยอะงั้นเหรออัพนี่ดีกว่าครับ Drug Immunity นะครับเจ้านี่เนี่ยมันจะทำให้ยาเนี่ยไม่ส่งผลกับตัวมันเว้ยแต่ผมคิดว่ามันไม่จำเป็นเท่าไหร่คุณผู้ชมว่างั้นมั้ยเพราะว่าประเทศที่ใช้ยาเนี่ยดูดิโดนกืนกินไปหมดแล้วผมอัพเจ้านี่ดีกว่าครับเร่งการแพร่พันธุ์นะครับโอเวอร์โหลดนะฮะโอเวอร์โหลดไวรัสของเราเนี่ยเหมือนว่าจะบุกทะลวงเข้าไปทำดาเมจกับเครื่องกระจายสัญญาณนะครับและจะทำให้เร่งการแพร่พันธุ์นะครับด้วยความเร็วสูงประมาณสัปดาห์นึงอะ
แล้วมันก็หลังจากนั้นมันก็จะลดการแพร่พันธุ์กลับมาเท่าเดิมนั่นเองโอเคผมจะเร่งการแพร่พันธุ์ของมันไปเอาละผมกดไปแล้วนะดูการแพร่พันธุ์ซิว่านี่ครับโอเวอร์โหลดปึ๊บปั๊บ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 ไหนกระจายก็เร็วขึ้นนะเฮ้ยนี่คือไม่ได้เร่งความเร็วนะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นปึ๊บปั๊บอย่างเงี้ยผมไม่ได้เร่งความเร็วเลยนะตอนนี้เอาละมีการพัฒนาสายพันธุ์ของเราครับไหนดูซิเขาพัฒนาอะไรอันนี้ใช่ไหมปอดบวมครับอย่าไปกลัวครับผมอัพอาการอ้วกแตกดีกว่าขึ้นไส้อาเจียนและอันนี้ครับบอกเลยว่าอาการนี้โหดโคตรเพราะอะไรรู้ไหมมันคืออาการขี้แตกนั่นเองคุณผู้ชมติดเชื้อในกระเพาะอาหารเว้ยทำให้เกิดแบบขี้แตกขี้แตนแบบว่าใครโดนไปนะขี้ไม่หยุดแน่นอนครับแล้วเราก็มาอัพเกี่ยวกับพวกเลือดพวกอะไรอย่างนี้นะครับส่วนอันนี้เนี่ยผมจะอัพเพื่อที่เราเนี่ยจะให้อาการเลือดไหลเนี่ยของเขาเนี่ยเหมือนว่าต้านการสร้างเม็ดเลือดทำให้แบบเลือดไม่แข็งตัวเว้ยคุณผู้ชมพออัพเจ้านี่ไปเนี่ยผมจะอัพไปที่เจ้าข้ามมาที่เหงื่อเยอะใช่ไหมสวิตติ้งแล้วก็สกินเลสชั่นนะฮะทำให้แบบว่าเกิดอาการคันแพ้ผิวหนังอักเสบเป็นหนองแล้วพอเกามีแผลอะไรอย่างงี้ครับเลือดก็ไม่หยุดไหลทำให้เขาเนี่ยอาจจะตายได้เอาละโอ้โหเป็นไงเฮ้ยผมว่าเจ้าเชื้อนาโนไวรัสเนี่ยมันค่อนข้างอำมหิตเลยนะคุณผู้ชมคิดว่างั้นไหมมันแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วมากๆครับถึงแม้ว่าการรักษาเนี่ยมันจะเร็วเหมือนกันนะครับแต่การแพร่พันธุ์ของมันนี่ก็เร็วใช่ย่อยนี่ขนาดนี่นะผมไม่ได้เร่งความเร็วนะโอ้โหนี่ครับเห็นไหมการโอเวอร์โหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูโอ้โหคุณผู้ชมดูเฮ้ยการแพร่พันธุ์นี่มันอะไรแต่ยังติดไม่หมดนะโมร็อกโกกับตอนนี้น่าจะเหลือแค่โมร็อกโกเท่านั้นใช่ปะที่ไม่ยอมติดนะฮะเอาละเกิดอะไรขึ้นนะฮะการขี้มั่วซั่วนะครับเป็นคอมโบนะฮะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าโรคขี้แตกขี้แตนเนี่ยกับโรคก้าวร้าวของเราเนี่ยนะครับไม่ไว้ใจใครเนี่ยนะฮะเกิดทำให้ people เนี่ยประชาชนเนี่ยขี้ในที่สาธารณะเว้ยขี้แบบทุกที่ everywhere คุณผู้ชมประชากรของเราเนี่ยขี้ทุกที่น่ากลัวไหมคุณผู้ชมฮะใครที่ขี้เก่งๆแล้วก็แค่อาจจะติดเชื้อโรคนาโนไวรัสก็เป็นได้นะเอาล่ะเรามาดูในโลกของเราสิเหลือโมร็อกโกเท่านั้นครับที่ยังไม่ติดเชื้อนะครับไม่รู้ว่าเขาปิดชายแดนไปหรือยังนะก็อันตรายอยู่นะถ้าสมมติว่าเขาปิดชายแดนไปเราอาจจะพ่ายแพ้ก็เป็นได้นะจริงๆเราก็ไม่น่ามีเชื้อโรคอะไรที่ต้องอัพแล้วป่ะตรงนี้ก็ไม่ต้องอัพครับทรานส์มิชชั่นเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะแพร่พันธุ์ได้ดีแล้วผมว่าเราไปอัพเจ้าเนื้อเน่าดีกว่าเนื้อเน่าตายดีกว่าคุณผู้ชมเนี่ยมันเร่งแบบเร่งการแพร่เชื้อแล้วก็แบบว่าออกอาการเยอะแล้วทำให้ตายแบบเยอะมากๆเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวเก็บสัก44 DNA เลยเหรอได้ครับรอเร่งความเร็วเป็นระดับ2ครับมาดูการแพร่เชื้อของเรากันดีกว่าครับตอนนี้นะฮะแองโกลาติดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะไม่น่ามีปัญหานะเนี่ยนะฮะแอฟริกาตะวันตกก็เริ่มติดเป็นที่เรียบร้อยครับผมว่าอีกไม่นานอ้าวโมร็อกโกติดแล้วคุณผู้ชมเอางี้ก็หมดแล้วดิงี้ก็หมดแล้วดินี่ครับดูความเร็วของการติดที่โมร็อกโกนะฮะช้าอยู่เพราะว่ามันน้อยไงมันยังไม่เป็นทวีคูณคุณผู้ชมเอาล่ะไปเร่งความเร็วกันดีกว่าผมรู้แล้วว่าตอนจบเกมนี้จะจบยังไงครับอ่ะมีการฆ่ามากกว่าเชื้อสมอลพ็อกนะฮะไม่มีใครสามารถต้านเชื้อไวรัสนาโนฮิ001ได้หรอกเฟ้ยจริงๆก็ปล่อยให้เขาวิจัยก็ได้ดูโมร็อกโกครับคุณผู้ชมอ่ะโอ้โหติดไม่มีผู้ที่สุขภาพดีอยู่บนโลกมนุษย์ใบนี้อีกต่อไปอะไรเนี่ยมีการพัฒนาสายพันธุ์ด้วยตัวเองอีกแล้วงั้นเหรอกลายพันธุ์อีกแล้วอ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยต่อให้มันจะกลายพันธุ์อะไรก็ตามนะครับเหมือนว่ากลายพันธุ์อันนี้ก็ทำให้เซลล์ในร่างกายเริ่มตายนะครับก็ทำให้คนตายเหมือนกันครับแต่ผมอยากให้เนโคซิตเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเชื้อที่ทำให้เชื้อร่างกายเราเน่าเว้ยพอทำเสร็จเนี่ยก็จะกลายเป็นซอมบี้เอ้ยไม่ใช่นาโนไวรัสไม่ได้ทำให้คนเป็นซอมบี้เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูการตายเมื่อกี้เชื้ออะไรคอมโบกันก็ไม่รู้คุณผู้ชมด้วยผมมองว่าเจ้าเชื้อนาโนไวรัสตัวนี้เนี่ยนะเป็นเชื้อที่ค่อนข้างน่ากลัวเลยเพราะว่าเหมือนอาการมันเนี่ยเราเนี่ยต้องออกอาการให้เร็วเร่งการติดเชื้อให้ไวทำให้มนุษย์เนี่ยตายเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับมันเลยเป็นเชื้อที่น่ากลัวมนุษย์อาจจะแบบรู้ตัวอยู่แล้วว่าจะต้องตายอ่ะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้อะไรประมาณนี้ได้แต่หวังพึ่งทางแบบอะไรเนี่ยฮะตะวันออกกลางนะครับไม่มีการวิจัยเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็พูดง่ายว่ามนุษย์เนี่ยรู้ตัวเองว่าเหมือนโดนเหมือนว่ามีเจ้าสัตว์ประหลาดนาโนไวรัสเนี่ยบุกออกมาเว้ยแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรกับมันได้นะครับอันนี้เลือดไหลไม่หยุดกับเกาอันตรายนะฮะเลือดไหลก็ตายไง
มนุษย์เนี่ยก็ได้แต่หวังลมๆแรงๆนะครับว่าทางรัฐบาลเนี่ยจะออกมาประกาศแบบคิวโค้ดทำการสั่งปิดสวิตช์เจ้านาโนไวรัสตัวนี้ทำให้เขาอาจจะรอดก็เป็นได้ Walking Dead นะฮะก็ถ้ามันเชื้อไวรัสพวกนี้เนี่ยตอนนี้ผมก็ไม่ได้หวังอะไรแล้วนอกจากจะมีคนตายทั่วโลกแค่นั้นเองนะฮะซึ่งเหลืออีกไม่นานฮะอีก100กว่าล้านคนเองเราก็จะจบเกมนี้เอาระเร่งความเร็วระดับ3จบไปเลยผมว่าผมไม่ต้องอัพอะไรแล้วล่ะการวิจัยมันก็คงไม่เด้งขึ้นแล้วล่ะ166อ่ะเอานี่ไปด้วยอ่ะให้มันตายได้แบบสุดๆไปเลยคุณผู้ชมไหนๆก็จะตายแล้วใช่ไหมเอาอันนี้เอาอะไร System Invention ไม่เอาแล้วผมว่าผมไม่ต้องอัพอะไรแล้วล่ะนี่ฮะต้านยาดีมั้ยอันนี้ก็เหมือนป้องกันการคอนติเนียลนะฮะ Attack Kill Switch นะครับเหมือนทำการโจมตีเข้าไปที่ Kill Switch ของเขานะครับทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถมาปิด Kill Switch เราได้นั่นเองก็คือทำอะไรเราไม่ได้แล้วคุณผู้ชมอาจจะงงๆกับเชื้อไวรัสตัวนี้นะเว้ยคือมันไม่ใช่เชื้อไวรัสคุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมเข้าใจทำไมผมต้องโกรธอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยเอาล่ะเอาเป็นว่าพูดง่ายว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันคือเทคโนโลยีทางการทหารถ้าให้ผมเดานะมันน่าจะเป็นเทคโนโลยีทางการทหารที่หลุดออกมาเว้ยแล้วมันก็เหมือนว่าเป็นอาวุธชีวภาพอะไรประมาณนี้แหละน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเอาล่ะมนุษย์น่าจะหมดได้อีกล้านคนเร่งความเร็วกันดีกว่าคุณผู้ชมมาดูกันดีกว่าว่าประเทศไหนจะเหลือเป็นคนสุดท้ายครับ500,000 400,000 200,000เอ้ยเร็วๆใครอยากจะรู้ประเทศไหนเขาจะ 30,000 คนประเทศไหนยังเหลืออีกเยอะเลยว่ะอ่ะ 19,000 ยังเหลืออยู่5,000 2,000 1,000 เอาละเหลือประเทศไหนแม่ยูเครนกับฟินแลนด์กันเหรอฟินแลนด์เนี่ยเขาบอกเป็นประเทศที่มีความสูงมากที่สุดในโลกเลยนะเว้ยเอาล่ะเหลือ650เฮ้ยยังอยู่อีกอ่ะ200กว่ามายังอยู่อีกเหรอ270อันนี้เท่าไหร่ไม่บอกเว้ยมันบอกรวมๆเว้ยคุณผู้ชมอ่ะได้อ๋อฟินแลนด์เหลือ6คนครับคุณผู้ชมฮะเอาฟินแลนด์เหลือ6คนใช่ไหมอ่ะเหลือ0อ่ะตายพร้อมกันอีกช่างมันแล้วกันคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมฮะก็เรียบร้อยครับเจ้านาโนไวรัสเนี่ยสามารถฆ่ามนุษยชาติทุกคนได้นะครับหลังจากที่มันหลุดออกมาจากห้องทดลองนั่นเองเอาละครับคุณผู้ชมฮะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้าเชื้อไวรัสตัวนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นผลกรรมของมนุษย์นะฮะที่ทำการพัฒนาเจ้านาโนไวรัสขึ้นมาแล้วก็มันเนี่ยหลุดออกมาแล้วมันสามารถพัฒนาตัวเองเพื่อครอบครองโลกมนุษย์และฆ่ามนุษย์ทุกคนได้ใช่ฉะนั้นเนี่ยการที่แกจะสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาเนี่ยแกจะต้องมีความรับผิดชอบในสิ่งนั้นอย่าปล่อยให้มันออกมาทำร้ายผู้คนเข้าใจไหมเอาละครับคุณผู้ชมฮะและยังไงก็ตามนะฮะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับใครที่งงนะฮะสามารถคอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้ถ้าสมมติว่าผมมีเวลาผมจะรีบเข้าไปคอมเมนต์ตอบทันทีเลยนะฮะเอาละไว้เจอกันในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยไปก่อนนะจ๊ะบายจ้า